ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบบัดน,นี้สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัดอีก9วันการเมืองอเมริกาก็จะเปลี่ยนครั้งสำคัญแต่ก่อนจะถึงวันที่20มกราอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จะออกไปในลักษณะที่ตูมตามลักษณะที่คาดไม่ถึง ลักษณะที่อาจจะส่งผลไปทั่วโลกก็ได้เพราะว่า9วันที่เหลือนี้เป็นระเบิดเวลาทางการเมืองที่สำคัญตราบเท่าที่โดนัลด์ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้จะต้องมีการร้องเรียนนับคะแนนใหม่จนกระทั่งสภาทั้งสองประชุมกันเมื่อวันที่ักมการา เพื่อจะรับรองคะแนนที่มาจากคณะเลือกตั้งรัฐต่างๆอย่างเป็นทางการที่นับมาแล้วแล้วยืนยันว่าโจไบเดนชนะทรัมป์วันนั้นทรัมป์พยายามที่จะให้ไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีที่มีตำแหน่งโดยทางการพร้อมกันเป็นประธานวุฒธธิสภานั่งบัลลังการนับคะแนนหรือรับรองคะแนนวันนั้นคณะที่จะเริ่มนับ ก็เกิดเหตุการณ์จลาจลที่มาจากการปลุกปั่นปลุกระดมของโดนัลด์ทรัมป์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาขณะที่ไมค์เพนส์เป็นประธานการประชุมร่วมของสองสภาจนกระทั่งไมค์เพนส์สอสอและสอวต้องหลบลี้หนีภัยเข้าไปห้องใต้ดินบ้างห้องที่ติดอยู่กับตึกแคปโต้บ้างเพราะว่าเป็นการบุกที่ มีการคุกคามชีวิตมีการติดอาวุธมีการเข้าไปพังประตูพังหน้าต่างหรือเข้าของบุกเข้าไปในห้องทำงานของสอสอสอวอรวมไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรห้องของแนนซี่เพโลซีไมค์เพนส์กับภรรยาต้องหลบเข้าไปในห้องใต้ดินของตึกค a p i t อ l Hill ิลข่าวบอกว่าทรัมป์ไม่เคย ติดต่อโทรศัพท์ไปถามไมค์เพนส์เลยว่าปลอดภัยดีหรือไม่ในช่วงขณะวิกฤตนั้นไมค์เพนส์ถูกกดดันโดยทั้งทรัมป์และผู้สนับสนุนให้ไม่ยอมรับรองคะแนนที่ให้ไบเดนชนะให้มีการสร้างความปั่นป่วนมีการทบทวนมีการอุทธรณ์ไม่ยอมให้มีการผ่านแต่ไมค์เพนส์ไม่สามารถทำได้ เพราะว่าไมค์เพนส์ก็พยายามอธิบายให้กับทรัมป์ว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรองประธานาธิบดีที่ไปนั่งเป็นประธานการประชุมของวุฒธธิสภานั้นไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจที่จะบอกไม่รับรองคะแนนเพราะว่าจะรับรองหรือไม่รับรองนั้นอยู่ที่เสียงข้างมากของสอสอและสอวอซึ่งก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสัตธรรมของกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วโลกคนที่นั่งเป็นประธานนั้นไม่ได้มีสิทธิ์อะไร ที่จะมาบอกว่ารับรองหรือไม่รับรองหรือว่ามติต้องเป็นอย่างไรดังนั้นไมเคเพนส์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผ่านไปสี่ชั่วโมงตายสี่คนตอนหลังบวกอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจรัฐสภาห้าคนทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์สงบลงสอส,อสอวอกลับมาประชุมครับเพื่อจะดำเนินการรับรองคะแนนต่อ เพราะว่าทั้งสงสงสวแม้กระทั่งบางคนที่เป็นพรรคริพับลิกันที่อยู่ข้างเดียวกับทรัมป์ก็ยังเห็นว่าการกระทําของทรัมป์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอย่างยิ่งดังนั้นจึงกลับมานับคะแนนต่อจนจบเวลาที่นั่นใกล้ๆตีสครับเป็นการทำงานที่ยืดเยื้อน่าตกใจบรรยากาศตึงเครียด อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนท้ายที่สุดไมค์เพนซ์ก็ต้องหักกับทรัมป์ด้วยการประกาศรับรองคะแนนที่นับจากรัฐทั้งหลายแหลแล้วให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีและกามาลาแฮ์ริสเป็นรองประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งของประชาชนล่าสุดเช้าวันนี้เองครับ เนนซี่เพโลซประธานสภาผูา้แทนราษฎรแกนนำของพรรคเดโมแครตในสภาล่างยื่นคำขาดกับไมค์เพนซ์ท่านรองประธานาธิบดีข่าวหลายกระแสบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่รัฐสภาจนถึงวันนี้วันน,น,นี้วันที่11พเนี่ยผ่านมา6-5วันไมค์เพนซ์กับทรัมปยังไม่คุยกันเลยนะครับเพราะว่าไมค์เพนซ์ ถึงแม้จะไม่พูดในที่เปิดเผยว่ามีความรู้สึกว่าทรัมป์หักหลังตัวเองขณะที่ทรัมป์ก็คงคิดว่าไมค์เพนซ์ปันไม่ยอมทำตามสิ่งที่เขาต้องการทรัมป์ก็จจะคิดว่าไมเค์เพนสหักหลังเขาเหมือนกันต่างคนต่างเริ่มจะรู้สึกแล้วว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการนั่งอยู่ในธรรมเนียบขาวนั้นมันจำเป็นต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งสองคน Nancy ่พ l โลซประกาศกดดันไมค์เพน c ์ว่าคุณต้องใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่25รู้จักกันดีในชื่อ the 25th amendment ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ ถ้าเราเรียกภาษาแบบไทยๆก็เรียกมอ2่ก็ได้มอ25ที่ว่านี้ให้อำนาจกับรองประธานาธิบดีและครึ่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีเมื่อพิจารณาเห็นว่าประธานาธิบดีมิอาจจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามจะเป็นเพราะพิการป่วยอุบัติเหตุหรือว่าป่วยเป็นโรคจิตหรือในกรณีทรัมป เป็นแกนนำของการปลุกระดมเพื่อสร้างก่อความวุ่นวายเจรจลจนในตึกรัฐสภาไมค์เพนซ์ถูกกดดันโดยเดโมแครตสสเดโมแครตมีเสียงข้างมากอยู่ในสภาล่างแล้วก็มีเสียงไม่น้อยในสภาบนแนนซี่เพโลซีบอกว่าถ้าไมค์เพนซ์ไม่ตัดสินใจปลดทรัมป์ภายใน24ชั่วโมง ดะมแคัตจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการ impeachment ก็คือการไตส่สวนเพื่อถอดถอนทรัมป์เพราะวันที่เป็นทางเลือกสองทางที่จะจัดการไม่ให้ทรัมป์ลอยนวลไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทรัมป์หมดสภาพหรือหมดเทอมใน9วันแล้วก็เดินออกไปได้อย่างสวยงามจะถือว่าสภาไม่รับผิดชอบเลยที่ปล่อยให้มีเรื่องอย่างนี้แล้วมีหลักฐานพยานชัดเจนว่าทรัมป์เป็นคนปลุกระดมให้เกิด เหตุารจนอย่างนี้เพนซ์ Pence ตกอยู่ในฐานะลำบากมากครับด้านหนึ่งผมก็เชื่อว่าเพนซ์ไม่ต้องการที่จะหักกับทรัมป์สองฐานเสียงของทรัมป์ที่มี70็สกว่าล้านเสียงที่ลงคะแนนให้เขานั้นเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนพึงปรารถนาถ้าหากยังไม่มีเรื่องมีราวถึงขั้นที่มีปัญหากับทรัมป์หนักนะักแต่ว่า สำหรับเพนซ์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากวันที่กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในตึกรัฐสภามีผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งตะโกนแฮงเพนซ์แฮงเพนซ์แขวนคอเพนซ์แขวนคอเพนซ์พวกคนเหล่านี้ไม่พอใจที่ไม์เพนซ์ไม่ทำตามที่ทรัมป์สั่งว่าให้ประกาศไม่รับรองคะแนนในการนับในรัฐสภาที่ให้โจไบเดนชนะคนเหล่านี้ก็คงได้ คิวมาจากทรัมป์นะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้ไมค์เพนซ์หักหลังเรานี่ฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีคลิปชัดเจนนะครับตะโกนเลยว่าแขวนคอไมค์เพนซ์แขวนคอไมค์เพนซ์ไมค์เพนซ์คงรู้สึกรู้สึกหนักมากเพราะนี่มันเป็นวิกฤตชีวิตที่ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เป็นรองประธานาธิบดีนั้นจะต้องเจอกับสภาพเช่นนี้ แต่ไหนแต่ไรมารองประธานาธิบดีในกระบวนการเลือกตั้งและการทำงานของอธหราชนี่ไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับรองประธานาธิบดีบางสมัยก็เป็นเพียงไม้ประดับไปทำหน้าที่ตัดริบบิ้นเปิดงานทำงานที่ไม่มีความสำคัญประธานาธิบดีจะเรียกเข้าไปในห้องประชุมเรื่องสำคัญสำคัญหรือไม่ก,ก็อยู่ที่ประธานาธิบดีเพราะรัฐธรรมนูญของสหรัฐเขียนไว้กว้างมากไม่ได้บอกว่า บทบาทหน้าที่ของรองประธานาธิบดีคืออะไรแล้วแต่ตัวประธานาธิบดีดังนั้นสำหรับไมค์เพนส์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนักการเมืองสุภาพบุรุษมีภาพมาตลอดว่าเป็นลิ้วล้อของทรัมป์ออกมาเชียร์ทรัมป์ตลอดยังไม่มีประโยคไหนของไมค์เพนส์ที่ปรากฏในที่สาธารณะที่ทำท่าหรือสอไปในทางที่ไม่ยอมรับทรัมป์เลยนะครับ แต่ครั้งนี้พิจารณาจากทั้งการตัดสินใจเดินหน้าประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้โจไบเดนเป็นประธาน,นาธิบดีและการที่มีข่าวออกมาว่าทรัมป์ไม่ไปงานพิธีสาบานตนของโจไบเดนวันที่20มกราแต่ไมค์เพนซ์จะไปครับนี่แหละแสดงชัดเจนว่าเป็นการยอมหัก ทรัมป์ของไมค์เพนส์อย่างเปิดเผยเป็นท่าทีสาสธารณะครั้งแรกที่ไมค์เพนส์แสดงความเป็นตัวของตัวเองเพราะโดยมารยาทางการเมืองแล้วเมื่อเลือกตั้งเสร็จประชาชนตัดสินรัฐสภารับรองก็ต้องถือว่าโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่46กัมลาแฮร์ริสก็เป็นรองประธานาธิบดี มาแทนไมค์เพนซ์ฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไม่ไปร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่ที่ประชาชนเลือกมาเมื่อทรัมป์ไม่ไปและไมค์เพนซ์ไปมันก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยแต่ก่อนจะถึงวันที่20นี้สิครับแค่9วันจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจที่สุดสำหรับไมค์เพนซ์ ผมว่าสาหรับทรัมป์เนี่ยยังง่ายกว่าครับทรัมป์มีทางเลือกชัดเจนหนึ่งฉันตื้อต่อไปฉันตือ้อฉันอยู่อย่างนี้จนถึงวันที่20แล้วฉันก็แพ็คกระเป๋าแล้วฉันก็ประกาศตั้งกลุ่มการเมืองพักการเมืองประกาศทํากิจกรรมกับผู้สนับสนุนสร้างกระแสต่อไปหรือทรัมป์อาจจะคิดลาออก แต่ถ้าทรัมป์คิดลาออกก่อนวันที่20ไอ้เหลือเวลาอาทิตย์เศษๆเนี่ยทรัมป์ต้องเจรจากับไมค์เพนส์นะครับเพราะว่าถ้าหากทรัมป์ลาออกสิ่งที่ทรัมป์ต้องการก็คือไมค์เพนส์ขึ้นมารักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีแค่ไม่กี่วันที่เหลือนี่แหละแต่มีอำนาจที่จะนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมทรัมป์ ถ้าทรัมป์ยอมลาออกทรัมป์ต้องได้อะไรบางอย่างและสิ่งที่ทรัมป์ต้องการที่สุดก็คือโอเคไมค์เพนซ์ผมลาออกคุณขึ้นมารักษาการ7-8วันแต่คุณต้องนิรัทษกรรมผมและก่อนผมจะลาออกผมจะนิรัทษกรรมคนที่ผมชอบญาติพี่น้องผมก่อนด้วยดังนั้นทรัมป์อาจจะเพี้ยนพอที่จะทำได้ เพราะสําหรับทรัมป์ตอนนี้นั่นคือการดิ้นเฮือกสุดท้ายที่ต้องได้ประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการเดินออกไปเฉยๆแล้วมือเปล่าทรัมป์ต้องคิดอย่างนี้แล้วว่ามันจะเสียของมาถ้าจากนี้ไป9วันฉันไม่ทําอะไรที่ฉันยังมีอํานาจอยู่อ่าแล้วทําไมเพนส์ปลดฉันละ่ะอ่าเรื่องใหญ่อย่างนั้นทรัมป์ก็คงจะบอกว่าอย่างนั้นฉันเจรจากับไมค์เพนส์ดีกว่าเฮ้ย ที่เดโมแครตเนี่ยให้คุณปลดผมอ่ะคุณคิดให้ดีเอาอย่างงี้ไหมผมลาออกคุณขึ้นมารักษาการ7-8วันแต่คุณต้องนิรโทษกรรมผมนะต้องตกลงกันก่อนเหมือนช่วง1974ที่ริชาร์ดนิกสันลาออกเพราะกรณีวอเตอร์เกตเจอร์ฟอร์ดรองประธานาธิบดีขึ้นมารักษาการแทนเจอร์ฟอร์ดประกาศน,นิรโธษกรรมนิกสัน แน่นอนครับคงมีการต่อรองเจราจากันก่อนทรัมป์ก็อ่านประวัติศาสตร์นี้ครับก็คงจะเห็นเหมือนกันว่าเออเอาสูตรนี้ไหมยอย่างน้อยที่สุดทรัมป์ก็จะหลีกเลี่ยงคดีต่างๆที่รออยู่มากมายก่ายกองแต่อย่าลืมนะครับว่านิรโทศกรรมกรณีเช่นนี้เนี่ยที่มาจากประธานอธิบดีเนี่ย ยกเว้นเรื่อง impeachment ไม่มีการนิรโทษกรรมกรณีไต่สวนประถอดถอนประธานาธิบดีแต่แม้กระทั่งคดีอื่นๆก็ตามเนี่ยประธานาธิบดีจะนิรโทษกรรมให้คนอื่นได้ก็เฉพาะที่เป็นคดีระดับ Federal หรือระดับชาติแต่ข้อกล่าวหาการฟ้องร้องในระดับรัฐเช่นนี้ภาษีรัฐเช่นมีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เข้าขายนะครับดังนั้นทรัมป์ไม่ได้รอดทั้งหมดถึงแม้ไมเพนซ์ถ้าหากยอมเล่นเกมนี้ด้วยนี่คือทางเลือกของทรัมป์กับไมเพนซ์ที่คิดหนักมากเลยที่เราเห็นทรัมป์เงียบไปเนี่ยเป็นเพราะว่า Twitter, Facebook, Instagram, Parler แอปทั้งหลายแหล่ที่สามารถทำให้ทรัมป์เคยใช้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชนถูกปิดหนทางหมดตอนนี้ทรัมป์ก็เลยไม่ปรากฏเสียงอะไรออกมาแต่ถ้าฟังจากนักข่าวสายทำเนียบข่าวเนี่ยโอ้ยร้อนระอุเลยครับเพราะทรัมป์ดิ้นทุกวิถีทางไม่ได้แปลว่าทรัมป์เงียบนะครับที่เราไม่ได้รับรู้ข้อมูลเพราะทรัมป์ ไม่มีช่องทางจะสื่อสารออกมาขึ้น Twitter ก็ไม่ได้ Facebook ก็ไม่ได้มีทางเดียวทรัมป์ต้องถแถลงข่าวเรียกนักข่าวทำเนียบข่าวไปซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเพิ่งผ่านเสาร์ทิตย์มาขณะที่เราพูดอยู่นี้เช้าวันจันทร์เนี่ยก็คือค่ำวันอาทิตย์คงต้องรอดึกๆคืนนี้บ้างเราเราจะเริ่มเห็นว่าทรัมป์จะขยับอย่างไรแต่ที่สำคัญกว่า ทรัมป์ก็คือไมค์เพนส์ครับเพราะไมค์เพนส์ตอนเนี้ฝรั่งเขาเรียก call the shot ก็เป็นคนกำหนดละกำหนดชะตากรรมละกำหนดแล้วว่าการเมืองเส้นทางการเมืองภายใน9วันจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไมค์เพนส์ต้องตัดสินใจหนึ่งจะปลดทรัมป์ไหม ถ้าจะปลดทรัมป์ทรัมป์ต่อรองจะยอมอะไรแค่ไหนคือถ้าปลดทรัมป์เนี่ยตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่25นี้ทรัมป์ไม่มีสิทธิ์มาขอนะครับเพราะาปลดเพราะมีความผิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ไมค์เพนส์ทำด้วยความยากลำบากใจยอย่างยิ่งเพราะว่า มันแปลว่าจะมองหน้าทรัมป์ตลอดชีวิตไม่ได้อีกเลยนะแล้วก็มีความเสี่ยงว่าฐานเสียงผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยจะมองเพนสเป็นศัตรูซึ่งแน่นอนในฐานะนักการเมืองอย่างไม่เพนสเนี่ยย่อมไม่ยอมย่ยอมไม่อยากให้มันเกิดย่อมอยากจะจากกันด้วยดีแล้วก็ประคองฐานเสียงของทรัมป์ไม่ให้กลายเป็นศัตรูของตน เพราะว่าไมค์เพนส์ก็ต้องคิดถึงอนาคตการเมืองของตัวเองหลังจากนี้ด้วยสนับสนุนโดย b i ตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึง BITCUP เพราะว่าไมค์เพนส์อายุยังไม่ได้มากยังมีอนาคตทางการเมืองพอสมควรอายุปีนี้ไมค์เพนส์62 สี่ปีจากนี้ไปเลือกตั้งประธานาธิบดีไมค์เพนส์ก็เป็นหนึ่งนายแคนดิเดตของพรรคริพับลิกันนะครับถ้าเขาตัดสินใจจากนี้ไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้เห็นความชัดเจนว่าเขามีความเป็นผู้นำแต่ริพับลิกันก็เป็นพรรคที่แตกเป็นเสียงเสียงละละขนานี้ ไีพบับลิกเกบางส่วนก็ยังกอดทรัมป์อยู่เพราะต้องการเสียงของฐานเสียงของทรัมป์อีกกลุ่มหนึ่งก็กระโดดหนีแล้วครับเพราะรู้ว่าถ้ายังกอดทรัมป์เอาไว้ประชาชนในรัฐตัวเองที่เลือกตัวเองนั้นจะบอกว่าอ่ะถ้าคุณเป็นพวกทรัมป์คุณก็เตรียมแพ้เลือกตั้งรอบหน้าได้ดังนั้นสำหรับไมค์เพนส์ไม่ง่ายเลยครับ ผมลองวางตัวเราเองไปเป็นไมค์เพนส์ขณะนี้จะทำอย่างไรแน่นอนถ้าคุณเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์คุณก็ต้องเลือกความถูกต้องนั่นก็แปลว่าเมื่อทรัมป์ปลุกระดมประชาชนจนบ้าค,คลั่งบุกเข้าไปในตึกรัฐสภาอย่างนี้ในฐานะคุณเป็นนักการเมืองที่ต้องตอบคำถามประชาชนก็ดีมโนธรรมจิตสำนึกคุณก็ดีคุณยอมรับไม่ได้คุณก็ต้องประกาศตนฉีกแนวออกจากทรัมป และอธิบายเหตุผลให้กับประชาวชวนทราบแต่คงไม่แรงเท่ากับ The Terminator นะครับอาร์โนอาโนมาเลยครับพร้อมด้วยคลิปที่ดุเดือดมากมากบอกประชาธิปไตยถูกทรัมป์ขยํำขยี้จนแหลกลานไปหมดแล้วแต่แน่นอนไมค์เพนซ์ไม่ใช่อาร์โน no. ไมค์เพนซ์นี่ประวัติทางการเมืองก็ค่อนข้างที่จะราบเรียบนะครับก่อนที่เขาจะถูกทรัมป์ชักชวนนั่งไปเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าการรัฐอิเดียนาเป็นผู้ว่าการรัฐอิเดียนาตั้งแต่ปี2013ถึง2017แล้วก็เป็นสอส,อสอเป็นสอสอ ของสภาผู้แทนราษฎรถึง6ครั้งของรัฐอินเดียนาเนี่ยเป็นสอสอ,สอตั้งแต่2001ถึง2013พอ2013ก็สมัครเป็นผู้ว่าการรัฐ2013ถึง2017 ประวัติการเมืองก็มาจากครอบครัวนักการเมืองครับเป็นน้องชายของสสชิเกรกเพนส์มค์เพนส์เนี่ยเรียนที่เฮนโนเวอร์คอลเลจแล้วไปจบกฎหมายที่หมหาวิทยาลัยอินเดียนาจบมาปั๊บก็ไปเป็นทนาย ก็มีความใฝ่ฝันทางการเมืองครับสมัครสอสอสองครั้งไม่สำเร็จทั้งสองครั้งช่วงนั้นก็เลยมามีอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ทอล์กโชว์นะครับเป็นพิธีกรทอล์กโชว์มาก่อนด้วยแต่ก็มุ่งมั่น ที่จะเล่นการเมืองก็สมัครเป็นสอสอก็ได้รับเลือกเป็นสอสอครั้งแรกในปี2000จากรัฐอินเดียนาพอเข้ามานี้ก็มีบทบาทคึกคักพอสมควรครับเป็นประธานของกรรมธิการที่ประชุมร e พับลิกันในสภาซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งอันดับสาม ของพรรคริพับลิก n นในสภาทีเดียวนะครับสำคัญไม่น้อยถามเขาว่าเขามีความคิดจุดยืนทางการเมืองอย่างไรเนี่ยเพนส์ Pence ก็เคยตอบกับน,นะะักข่าวบอกว่าผมเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่มีวิน,นัย p r i น c i p l e ค Conservative แล้วก็สนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Tea Party Movement ที่พาร์ตี้มูฟเมนเนี่ยคือเป็นกลุ่มนภายในพรรคคอนเสิร์ติฟนั่นแหละครับที่แยกตัวออกมาเพื่อที่จะผลักดันให้วาระแห่งอนุรักษ์นิยมนี่เข้มข้นกว่าสายกลางของพรรคริพับลิกันก็ยอมรับเลยว่าเขาอะถ้าถามเขาว่าเขามีจุดยือนอย่างไรเนี่ยกขบอกอันดับหนึ่งผมเป็นคริสเตียน อันดับสองผมเป็นคอนเซอร์เวทีผมนอนุรักษ์นิยมอันดับสามผมเป็น Republican แปลว่าลำดับความสำคัญของไมค์เพนส์เนี่ยเป็นเรื่องความเคร่งในศาสนาและก็ความเชื่อในเรื่องอนุรักษ์นิยมทรัมป์เลือกเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประวัติไม่ได้ห,หวาวาพูดง่ายๆคือทรัมป์ชอบเพราะว่าไมค์เพนส์จะไม่ใช่คน ที่มาหักเขาแย่งซีนเขาไมคเพนซ์ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นจุดยืนใดๆที่แย้งกับทรัมป์เลยนะครับไม่ว่าทรัมป์จะถูกด่าวิจารณ์โดนกระ,กระแทกฝายใดก็ตามแต่ไมค์เพนซ์ออกมานิ่มๆแล้วก็ยืนยันว่าท่านประธานาธิบดีทำเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่วันนี้ไมค์เพนซ ตกอยู่ในฐานะที่ต้องตัดสินใจลำบากที่สุดในชีวิตเลือกทางใดทางหนึ่งก็โดนทั้งด้านซ้ายด้านขวาไม่มีทางใดที่เลือกแล้วจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์ไมคหนึ่งคือเลือกตามแนนซี่เพโลซีเดโมแครตคือไปเรียกประชุม คณะรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่นะครับล่าออกไปแล้วสามสี่คนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยต้องเกินครึ่งหนึ่งแล้วต้องประกาศหาเหตุผลว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงไม่อาจจะดํารงตำแหน่งนี้ได้แม้แต่วันเดียวเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรเลย9วันนี้ก็หมดอยู่แล้วแต่ต้องทําในวาระสุดท้ายเหตุผลเดียวครับที่จะอ้างได้ก็คือเหตุการณ์จรจร ในรัฐสภาเมื่อวันที่หกมกราไมค์เพนส์จะทำไหมข่าวกระแสหนึ kind of weakest, obvious, evet, ่งบอกว่าไมค์เพนส์ไม่ทำหรอกเพราะไมค์เพนส์ไม่อยากจะหักขนาดนั้นแต่ข่าวที่ตามมาเนี่ยคนใกล้ชิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าข่าวกระแสหนึ่งบอกว่าไมค์เพนส์ไม่ทำหรอกเพราะไมค์เพนส์ไม่อยากจะหักขนาดนั้นแต่ข่าวที่ตามมาเนี่ยคนใกล้ชิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า ไม่นะไมค์เพนซ์ยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ทําจะไม่ใช้ทางเลือกนี้นะยังเป็นหนึ่งในทางเลือกนะอะผมก็เชื่อว่าอยู่ที่การต่อรองระหว่างไมค์เพนซ์กับทรัมป์ไมค์เพนซ์กับแนนซี่แพลโลซีเอาล่ะทางเลือกทางนี้ไมค์เพนซ์ก็จะถามว่ามีทางอื่นให้ผมไหมทางที่สอง ที่แนนซี่เพโลซีบอกก็คือถ้าคุณไม่ทำฉันก็ต้องทำก็คือฉันก็จะเข้าสู่กระบวนการ impeachment impeachment นี่น่าสนใจมากนะครับว่าจะไป impeach หรือจะไปต่สวนเพื่อถอดถอนทรัมป์ทำไมใน,นเมื่อเมือนเลย9วันแล้วมาจะทันหรือเพราะว่ากระบวนการของการที่จะ impeach ทรัมป์ให้หลุดจากตำแหน่งเนี่ยหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรก่อนต้องโหวตเสียงข้างมากเกินครึ่ง กรณีนี้ไม่ยากเพราะว่าพรรคเดมโมแครตมีเกินครึ่งอยู่แล้วดังนั้นประชุมกันวันจันทร์อังคารเลยโหวตปับ๊บโอเคส่งเรื่องไปที่เซนต์วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะปลดทรัมป์ได้สภาล่างผ่านเสียงข้างมากสภาบนคือเซนต์นี้ต้องได้เสียงสองในสามสองในสามนี่ไม่ง่ายณนะวันนี้ หนึ่งร้อยที่นั่งในสภาสูงร e พับ l ลิกัมีห้บเป๊ะเลยครึ่งหนึ่งพอดีเด m ม c ครตมีสี่สผลเลือกตั้งรอบสองที่จอร์เจียที่ได้มาอีกสองก็คือห้าสห้านั้นเนี่ยมันจะไม่มาทันยกมือหรอกครับมันต้องเกิดหลังหลังจากสาบานตนเพราะว่า กัม马าแฮริสรองประธานาธิบดีคนใหม่จะไปนั่งเป็นประธานเซเนตก็ต่อเมื่อหลังสาบานตนนะครับดังนั้นเสียงในวุฒิสภาไม่น่าจะพอยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีปาฏิหาริปาฏิหาริคืออะไรปาฏิหาริคือสมาชิกวุฒิสภาริพับลิกันอย่างน้อยส7เจคนแปรพักเป็นงูเห่ายอมยกมือ ปลดทรัมป์เหมือนกันเป็นไปได้ไหมที่ผมติดตามข่าวจากวอชิงตันก็บอกเฮ้ยอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยริพับลิกันหลายคนเลยในเสเนต็จกำลังคิดว่าถ้ายังเกาะอยู่กับทรัมป์นี่ตัวเองจะเสียหายไม่น้อยเหมือนกันเพราะจะมีคนนับหัวต่อหัวเลยคุณโหวตยังไงจะมีการเอาชื่อ ลงในสื่อว่าสวร์ริปับเิกันเหล่านี้ยังอยู่กับทรัมป์แต่เอาละถึงแม้ว่าจะได้สิเสียงเพิ่มมาจากริปับ l i ิ a n แกัลและทำให้ได้สองในสาเพื่อจะปลดทรัมป์มันจะมีประโยชน์อะไรมีคนถามผมในเมื่าทรัมป์มันจะไปอยู่แล้วมันมีเหตุผลลึกกว่านั้นครับการที่เดโมแครตต้องเดินหน้า เพื่อจะปลดทรัมป์ด้วย impeachment เพราะว่าเดมโมแครตต้องการมีการบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองบทนี้ว่าเดมโมแครตไม่อยู่เฉยๆเมื่อทรัมป์ทำเช่นนี้ก็จะละจนอย่างนี้นี่พาดหัวของบทวิเคราะห์ทั้งหลายในสื่ออเมริกันเรียกเป็นทรัมป the Trump Insurrection แล้วนะครับ แปลว,ว่าเป็นการก่อจะลาจลของทรัมป์นะไม่ใช่ของผู้ประท้วงทรัมป์ n s u r r e ค t ชันคำนี้มันจะติดอยู่ตราตรึงอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐตลอดไปดังนั้นเดโมแครตท,ท,ที่ต้องเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าเวลามันจะเหลือน้อยแล้วอาจจะไม่ทันเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ต้องบันทึกจารึกเอาไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในตึกรัฐสภา,าวันที่6มกราคม2021 การเมืองไม่ยอมให้ทรัมป์ลอยนวลและสองถ้ากระบวนการนี้เกิดหลังจากวันที่20มกรามนี้สภาย,ยังเดินหน้าได้นะครับยังจะโหวตกันได้นะครับแล้วถ้าหลัง20แล้วเนี่ยในเซนเนตจะมีสวอของเดโมแครต50ของริพับ l ลิกัน50ต้องการอีก17จากริพั b บลิกันไม่แน่อาจจะได้หรือถึงแม้จะไม่ได้ มันก็เป็นรอยบาปที่จะติดอยู่กับทรัมป์ถ้าผ่านทรัมป์ถูกอิมพิชหนึ่งเงินบำนาญจะถูกริบสองหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า Secret Service ซึ่งปกติคนที่เป็นอดีตประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีเนี่ยจะยังได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐบาลก็คือ ไปไหนมาไหนก็ยังมีหน่วยรอปพอออส่วนตัวให้แต่ถ้าทรัมป์ถูกอิมพิชสิทธิพิเศษเหล่านี้สำหรับอดีตผู้นำจะหมดไปสำคัญกว่านั้นครับถ้าทรัมป์ถูกอิมพิชหรือแม้กระทั่งไม่สำเร็จแต่ว่ามีรอยแผลอย่างนี้ทรัมป์อาจจะถูกมติในสภาไม่ให้สมัคร ตำแหน่งการเมืองอีกต่อไปตลอดชีวิตนี่แหละครับที่เป็นหัวใจฉะนั้นอย่ามองว่าทำไมจะมาอิมพุงอิมพิสอะไรกันตอนนี้ในเมื่อเขาก็จะออกอยู่แล้วความเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหรัฐมีความหมายทุกฝีก้าวทุกจังหวะทรัมป์ก็รู้ฉะนั้นทรัมป์ก็อาจจะต้องไตร่ตรองคิดช่างข้อดีข้อเสียละ ขณะที่เพนส์ก็ต้องช่างเหมือนกันแนนซี่เพโลซีฝ่ายเดโมแครตก็ช่างเหมือนกันฉะนั้นอย่างน้อยสามฝ่ายเนี่ยต้องมานั่งคิดไตรตรองแล้วว่าทางเลือกอะไรที่ได้ประโยชน์สำหรับตัวเองกลุ่มตัวเองฝ่ายตนได้มากที่สุดดังนั้นนี่ไงครับจึงทำให้การติดตามเกาะติดความเคลื่อนไหวการเมืองสหรัฐจ,จากนี้ไปทุกวันเนี่ยจึงสำคัญ สำคัญในแง่ที่ว่าคนอเมริกันเนี่ยเข้าสู่โหมดของความสับสนหลายฝ่ายก็จ,จะโล่งใจโล่งอกที่ทรัมป์หลุดไปแน่ไม่ว่าจะหลุดวิธีไหนก็ตามแต่สิ่งที่ทรัมป์ทิ้งเอาไว้ที่เป็นมรดกของทรัมป์ที่เรียกว่า the Trump legacy เนี่ยมันน่ากลัวครับคน70กว่าล้านคนที่เชื่อทรัมป์ไม่ว่าทรัมป์จะพูดอะไรกลายเป็น หอกข้างแคร่ของโจไบเดนนี่เรายัางไม่พูดถึงเรื่องของโควิดที่เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่โตมากยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจของอเมริกาที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นกันแล้วเพียงแต่พูดถึงสังคมอเมริกันว่าแตกแยกกันขนาดนี้เนี่ยความระแวงสงสยัยความขัดแย้งในสังคมมันจะหนักหน่วง เพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่โจไบเดนจะสามารถสร้างความรู้สึกสมานฉันท์โจไบเดนจะทำอย่างไรให้คนที่โกรธแค้นที่คิดว่าทรัมป์คือไอดอลคือวีรบุรุษของพวกเขาแต่ถ้าปิดทางทรัมป์หนึ่งไม่สามารถสมัครตำแหน่งการเมืองใดๆทรัมป์ก็จะเป็นเพียงแกนนำของ กลุ่มการเมืองที่คอยตีรวนรัฐบาลเท่านั้นซึ่งถ้าหากมีการฟ้องร้องทรัมป์ทรัมป์ต้องขึ้นศาลตลอดเวลาเรื่องหนีภาษีบ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนบ้างหรือเรื่องก่อเจรจนที่ว่านี้นั้นเทรัมป์ก็จะใช้ชีวิตหลังกเกษียณจากตำเนียบขาวที่ลำบากยากเย็นเป็นอย่างยิ่ง นี่คือวิบากกรรมที่ทรัมป์สร้างเองแต่นั้นติดตามนะครับผมจะนำมาเล่าอัปเดตวิเคราะห์และชวนทุกท่านคุยเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองอเมริกันอย่างเดียวมีผลต่ออนาคตการเมืองเศรษฐกิจของโลกในทุกมิติทีเดียวครับที่สำคัญกว่านั้นมีคนเปรียบเทียบเรื่องของทรัมป์เรื่องก่อจราจร กับการเมืองไทยด้วยครับมีบทวิเคราะห์บทหนึ่งในบลูมเบิร์กว่าเอทรัมนี่เรียนแบบใครไอ้ที่ไปปลุกระดมไอ้ที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาเนี่ยนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยผมก็อ่านติดตามมาตลอดนะครับเขเขียนปกติก็วิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปเขียนวิเคราะห์ว่าไอ้เหตุการณ์ที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันเอามาจากเพลย์บุ๊กเพลย์บุ๊กคื ตำนานตำราคัมภีร์ของประเทศไทยว้าวแล้วก็ไปโยงกับคุณทักษินชินวัตรอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ว่าหลายคนเปรียบเทียบก็พูดทีเล่นทีจริงประชดประชันตามสไตล์แบบไทยๆเราก็คืออเมริกาเนี่ยเรียนแบบประเทศไทยนี่ประเทศไทยเราทำเป็นตัวอย่าง หลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาวันนี้เผลอๆเ,เราประกาศตัวเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์ประเทศหมาอำนาจทางด้านเรื่องรายรายของการเมืองไทยอย่าเลยครับพูดทีเล่นทีจริงได้อย่าไปจริงจังเพราะว่าคนอย่างทรัมป์คงไม่ได้เอาแบบใครหรอกครับเขาคือเขาเราคือเราครับแต่เราต้องศึกษา และสรุปบทเรียนว่าเราต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นนี้เพราะมันทำลายประเทศทำลายสังคมและมันนำไปสู่หายนะแน่นอนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย b i ตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึง b i ตคัพและบริษัทกาแฟดำจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device